ทางการเกาหลีใต้ยืนยันการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมอร์สรายที่24เป็นชายวัย75ปีนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ที่รับเชื้อระหว่างไปดูแลสมาชิกครอบครัวที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซัมซุงณกรุงโซลหนึ่งในสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อขยับขึ้นไปที่166รายแม้สถานการณ์การระบาดจะคลายความตึงเครียดลงแต่ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวกว่า 100,000 คนแล้วที่ยกเลิกแผนการเดินทางไปเกาหลีใต้ด้านองค์การอนามัยโลกชี้ว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนทั่วโลกให้เตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ที่ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรค